สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านลิก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้พี่ๆให้เกียรติมาในงานของหนูลิลลี่แล้วก็สนับสนุนในงานนี้ก็ประเด็นที่จัดงานในวันนี้ก่อนอื่นเลยลิลลี่ต้องขอบคุณพี่ยาบุษยานะคะเป็นผู้จัดสร้างภาพยนตร์เรื่องนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านนะคะที่ให้โอกาสลี่ได้เป็นนักแสดงนำหญิงนางเอกภาพยนตร์เรื่องนี้คือพี่ยาเนี่ยจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนื่องจากว่าพี่ยาก็ได้ดูข่าวแล้วก็พี่ยาก็ได้ให้โอกาสหนูนะคะก็เลยพวกเราก็เลยจัดงานขอบคุณปาร์ตี้สื่อมวลชนก็อยากให้พี่ๆมาสนุกในงานนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อทุกๆท่านที่ได้นำเสนอข่าวต่างๆข่าวดราม่าที่ผ่านมาของลิลลี่มีพี่ๆเป็นกระบอกเสียงมันก็เลยทำให้ลี่ได้โอกาสในวันนี้ก็มีผู้ใหญ่หลายๆคนแม่ตาให้งานให้โอกาสหนูก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆที่เป็นกระบอกเสียงให้หนูลิลลี่วันนี้ค่ะใช่ค่ะมันเหมือนเป็นทุกขลาภจริงๆค่ะลี่ต้องบอกก่อนว่ามันคือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากๆลี่โดยข่าวที่หนูโดนโกงไปตอนนี้ก็ขยับมา50ล้านเนาะเงินสดหนูเสียไป34ล้านแล้วก็ทำไมถึง50ล้านเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณเอิร์กเรดเดอร์เนี่ยเขาได้หลอกลวงให้ลี่เอาคอนโดที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยค่ะไปกู้เงินนอกระบบโดยเขาเป็นคนแนะนำคนกู้มาให้และบอกว่าถ้าหนูช่วยเขาหนูให้เขาจะคืนเงินหนูและถ้าหนูให้เขา10ล้านอันนี้หนูต้องบอกเลยว่าหนูก็มีความโลภแล้วก็เชื่อพี่เขาบอกว่าถ้าช่วยเขา10ล้านเขาจะให้หนู10ล้านเขาก็เลยหลอกล่อให้หนูเอาคอนโดไปกู้เงินนอกระบบมันก็เลยขยับเป็น50ล้านเพราะว่าเนื่องจากลี่ไม่มีศักยภาพที่จะจ่ายค่าดอกเบี้ยเดือนหนึ่ง2,400,000 3เดือนจ่ายครั้ง 800,000 กว่าเขาก็เลยจะมายึดคอนโดที่อยู่ปัจจุบันแต่ลี่ก็ยังโชคดีลี่ก็ยังมีทรัพย์สินบ้างพอขายได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นลี่ก็ได้ซื้ออสังหาคอนโดมิเนียมเป็นโครงสร้างใหม่2ที่ไม่ว่าจะเป็นโซโหรัชดาหรือว่าพาร์คออริจินลี่ก็ได้ซื้อไปลี่ก็เลยขอให้คนที่ให้หนูกู้เนี่ยไปเปลี่ยนสัญญาไปเอาคอนโดใหม่มั้ยตอนนี้หนูก็ต้องลุ้นว่าพี่เขาจะช่วยเอาคอนโดใหม่ของหนูหรือเปล่าตรงเนี้ยหนูก็วอนให้พี่เขาเมตตาช่วยเปลี่ยนสัญญาไปเอาคอนโดใหม่ของหนูนะคะเพราะว่าคอนโดนั้นก็มีมูลค่า10ล้านแต่ถ้าเกิดพี่เขาจะเอาคอนโดเก่าหนูก็ต้องทำใจเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่หนูได้เซ็นกับพี่เขาเอาไว้แล้วแต่หนูคิดว่าพี่เขาเมตตาเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาพี่เขาก็เมตตาแล้วก็ข่าวนี้ก็ได้เผยแพร่ออกไปก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านมอบงานมอบโอกาสให้หนูได้เป็นนักแสดงเป็นนางเอกภาพยนตร์แล้วก็ได้ทำงานที่หนูรักหนูก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆที่เมตตาหนูตรงจุดนี้ขอบพระคุณจริงๆค่ะคลิปล่าสุดหนูต้อง ขอกราบขอโทษขออภัยกับสังคมที่หนูได้ใช้วาจาหยาบคายแล้วก็มีหลายคำพูดที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นแบบที่ไม่ดีให้กับสังคมแต่หนูได้พิจารณาแล้วหนูตั้งใจที่จะด่าจะว่าบุคคลนั้นที่ยังไม่เลิกหลอกลวงประชาชนเนื่องจากหนูเคยให้โอกาสเขาแล้วว่าหนูยอมรับฟังปัญหาของเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาแล้วทีนี้เขาก็ยังไม่เลิกที่จะเสแสร้งเป็นคนดีใช้ภาพอยู่ดีกินดีเพื่อหลอกลวงประชาชนอีกครั้งอันนี้หนูจะไม่ยอมให้เขาหาเหยื่อรายใหม่เพราะว่าหนู
เป็นคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อหนูก็เลยอยากจะบอกเขาว่าลิลลี่คัมแบ็กหนูจะไม่ยอมให้พี่เอิร์กไปโกงคนอื่นได้อีกลี่จะไม่มีวันให้พี่เหยียบย่ำหรือมาขู่ลี่ไม่ยอมเงินที่พี่เอาของหนูหรือของทุกคนไปหนูขอให้พี่ใช้อย่างมีความสุขนะขอให้พี่ใช้อย่างมีความสุขแต่หนูจะไม่ยอมให้การกระทำของพี่ซ้ำรอยหนูผ่านความตายมาแล้วและหนูรอดจากความตายหนูจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้พี่เอิร์กมาชดใช้กรรมให้ได้ถามว่าได้คุยกันจริงๆไหมได้คุยกันจริงๆค่ะเนื่องจากว่าหนูได้ให้โอกาสเขาได้อธิบายว่าเหตุผลอะไรเขาถึงต้องหลบหนีออกนอกประเทศไปก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเขาได้บอกว่าเขาโดนขู่ฆ่าโดนทำร้ายโดนโกงหนูก็ได้ทราบแบบนั้นแต่เนื่องจากว่าที่หนูถามว่าโอเคหนูตัดสินใจยอมรับฟังหนูบอกเขาว่าหนูพร้อมที่จะให้โอกาสถ้ามันคือความจริงแต่วันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นความจริงสำหรับผู้ชายคนนั้นและถ้าเกิดเขาบริสุทธิ์ใจคืนเงินหนูมาบางส่วนหนูก็ยินดีที่จะยกโทษให้แต่เขาไม่เคยพูดถึงการคืนเงินหนูเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยพูดถึงมัวแต่พูดเรื่องที่แฟนเขาหลอกเขาแต่ไม่พูดถึงประเด็นสำคัญว่าคุณโกงประชาชนจริงหรือเปล่าคุณมีเจตนาหลอกลวงฉันจริงหรือเปล่าคุณไม่เคยพูดเลยลี่อยากจะบอกว่าพี่เอิร์กคุณทุเรศมากว่าเขาก็ไม่ได้มีการไปตามหมายสารตามอะไรนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็เมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาลี่ก็ได้แจ้งความกับเขาตรงต่อศาลเป็นคดีอาญานะคะเราก็ได้รวบรวมหลักฐานแล้วแต่เขาไม่ได้มาสู้คดีแล้วก็ไม่มีทนายแล้วก็ไม่มีคำพูดใดๆตั้งแต่วันนั้นที่คุยกันที่เขาบอกว่าเคลียร์ใจกับหนูหนูคุยกับเขาวันนั้นวันเดียวแล้วก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยเหมือนเขาต้องการที่จะสร้างภาพว่าเขาได้เคลียร์ใจกับหนูแค่นั้น